สวัสดีครับอร่อยและกับคุณฤทธิ์ในวันนี้พามาที่ร้านชาบูอินดี้สาขาพระราม5แห่งนี้ครับที่นี่เป็น1ใน130กว่าสาขาทั่วประเทศของร้านชาบูสไตล์ไทยที่กำลังมาแรงครับด้วยความโดดเด่นของสูตรน้ำซุปสไตล์ไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ทำการเคี่ยวนานกว่า5ชั่วโมงจนหอมกรุ่นหวานธรรมชาติไร้ผงชูรส 100%ตามมาด้วยน้ำจิ้ม5สไตล์ที่เข้มข้นไม่เหมือนใครพิถีพิถันแม้กระทั่งการคัดเลือกและการปั่นแยกพริกเลยล่ะครับส่วนบรรดาสารพัดเนื้อสดๆและลูกชิ้นอีกมากมายคุณภาพนั้นการันตีความสดสะอาดที่สำคัญยังรับประทานได้แบบอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาด้วยนะครับแต่รายละเอียดความอร่อยเลิศของชาบูอินดี้ยังมีอะไรอีกบ้างแฟนๆรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนและพิพันธ์ไปกันเลยครับขณะนี้รีดอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าชาบูอินดี้สาขาพระราม5ความเด่นพิเศษของชาบูอินดี้สาขาพระราม5เป็นอย่างไรคุณสิริลักษณ์ซื่อตรงคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะชาบูอินดี้ของเรามีความเลิศเด่นพิเศษอย่างไรคะของร้านเรานะคะพูดง่ายว่าจะมีน้ำซุปที่เด็ดเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็เป็นผักสดตลอดนะคะแล้วเครื่องเทศของเรานะคะคือจะแยกในส่วนของเครื่องเทศโดยการที่ใส่เป็นหอมและน้ำซุปก็จะใสๆใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดคืออิสลามทานได้ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำซุปไก่ค่ะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มนะคะของเรามี5แบบนะคะคือน้ำจิ้มอินดี้มีวาซาบิอยู่ในนั้นถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดของเรามาจากหัวเชื้อที่มีเฉพาะของอินดี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มคอนสึนะคะแล้วก็งาขาวค่ะเราก็ได้น้ำซุปที่เลิศน้ำจิ้มที่เจ๋งมาวัตถุดิบที่จะมาลงเป็นชาบูชาบูกันบ้างอะไรบ้างจ๊ะตัวเอกของเรานะคะเป็นสันคอหมูค่ะสันนอกนะคะแล้วก็3ชั้นคือเบคอนสดนะคะผักครบทุกชนิดให้นะคะแล้วก็มีกุ้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะเกี๊ยวกุ้งไข่ไก่ปลาดอลลี่นะคะแล้วก็สารพัดลูกชิ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะในจานแรกเราจะมีให้ครบทุกอย่างไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเนื้อด้วยไหมเนื้อนี่เป็นราคาค่ะหลีขอการันตีความอร่อยที่ชาบูอินดี้สาขาพระราม5 1อิ่มแบบสมบูรณ์แบบว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชาบูอินดี้สาขาพระราม5ตั้งอยู่ที่ถนนนครอินทร์มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกข้ามสะพานพระราม5ชิดซ้ายทันทีร้านอยู่ติดทางออกแรกติดถนนใหญ่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณฤทธิ์รพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณฤทธิ์ไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูน้ำจิ้มอินดี้กับร้านชาบูอินดี้สาขาพระราม5หัวเชื้อจากอินดี้มาปั่นค่ะพริกขี้หนูแดงแยกพริกขี้หนูเขียวแยกแล้วก็ใช้กระเทียมหัวโตก็ไปปั่นอีกเช่นกันต่อมาน้ำจิ้มหัวเชื้อของอินดี้ซึ่งมันซอสพริกมาลงตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วปรุงรสชาติเกลือตามด้วยพริกเมื่อสักครู่ที่เราปั่นไว้คนให้เข้ากันตอนนี้บีบมะนาวสดๆอย่าลืมค่ะวาซาบิต้องลงไปในนั้นก็จะทำให้น้ำจิ้มอินดี้นั้นอร่อยเลิศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ